เป็นหนึ่งภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยสำหรับภาพของคุณพ่อทิมพิธาและลูกสาวตัวน้อยอย่างน้องพี่พิมพ์ที่ล่าสุดออกมาโพสต์โมเมนต์สุดน่ารักขณะที่พาลูกสาวไปตัดผมโพสต์ภาพพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าขึ้นป.3 แล้วค่ะพ่อพามาตัดผมแน่นอนว่าหลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปบรรดาแฟนคลับหลายท่านก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของคุณพ่อและคุณลูกกันมากมายอาทิเช่นคุณพ่อรักษาสุขภาพด้วยนะคะเสียงแหบบ่อยมากเป็นห่วงค่ะท่านนายกน้องพี่พิมพ์น่ารักกิริยามารยาทก็น่ารักสมวัยสวยเหมือนแม่ตายเลยน่ารักพี่ทางนี้ก็จะให้แม่ตัดผมให้เหมือนกันน้องพี่พิมพ์น่ารักจังเลยค่ะและคอมเมนต์อื่นๆอีกมากมาย